เรื่องของทนายตั้มนะฮะคุณสิทธาเบีย้ยบังเกิดอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะว,ว่ามันมี2ประเด็นเรื่องเงิน71ล้านเจ็ดล้านเนี่ยกับเรื่องที่ทนายของบอสพอออกมาบอกว่ามีทนายความเนี่ยไปรีดเงินจากบอสพอประมาณ7ล้านบาทนะเอาเรื่องหลังดีก่อนล่าสุดของวันนี้เนี่ยทนะนายตั้มก็มีการโพสต์ไปเมื่อสองชั่วโมงที่แล้ว เรื่องที่ทนายบอสพออ้างว่าหนึ่งในทนายดีมทรีมรีดเงินเจ็ดล้านเปิดคลิปแฉเลยครับว่ารีดเงินให้ตัวเองหรือให้นำเงินมาคืนผู้เสียหายนี่แล้วในช่องคอมเมนต์นะฮะทนายตั้มเข้าไปโพสต์อีกนะครับว่าตอนแรกก็ไม่ทราบว่าหมายถึงใครเพราะผมไม่มีเบอร์ของบอสพอ ไม่เคยอยากโทรหาแต่ถ้าหมายถึงผมบอสพอเป็นคนโทรมาเองนี่แล้วก็มีรูปโทรศัพท์ให้ดูด้วยนะฮะบอสพอเป็นคนโทรมาเองแล้วผมบอกให้จ่ายผู้เสียหายกลุ่มเปราะบางเซตแรก30คนคนละ 250, อ2อง0สนห้ายอดไม่ใช่เจล้านแต่เป็น7จ็ดล้านหตอนนั้นผมนั่งอยู่ในรายการอาจารย์ยิ่งศักด์เทปวันที่15ตุลาคม2567ในรายการผมยังบอกเลยว่ามีคนสำคัญโทรเข้ามา แล้วผมจึงเมมเบอร์เหตุการณ์ทุกอย่างเกิดหลังจากที่พาผู้เสียหายกว่าร้อยคนเข้าแจ้งความหมดแล้วอทนายต่ามก็เหมือนกับยอมรับว่าก็ใช่ได้คุยได้คุยกับบอสพอแต่เป็นบอสพอโทรมาเองแล้วเรื่องเงิน7จล้านห้านั้นคือเรียกให้เอามาคืนผู้เสียหาย30คนคนละสองแสนห้านี่นี่นะเป็นแบบนี้ ก็ก็คล้ายๆกับคุณกิจนงอ่ะเคุณพัดกิจนงอ่ะใช่ก็บอกว่าเรียกให้กับผู้เสียหายแต่ว่าถ้าดูดูตามโทรศัพท์เบอร์โชอะไรพวกเนี้ยมันใช่แต่ว่าเสร็จแล้วมันต้องดูดูเนื้อหาของการคุยไงต้องฟังเสียงต้องฟังเสียงใช่ต้องฟังเสียงต้องฟังเสียงซึ่งเสียงนี้เนี่ยก็ต้องอยู่ที่ทางทางทนายความของบอสพอลเนี่ยคุณวิทูลเก่งงานเนี่ยจะปล่อยออกมาหรือเปล่า ความจริงก็คุณจะปล่อยนะว่าอาะละทนายตั้มบอกแบบนี้ของผมบอกแบบนี้ท่านชมลองฟังดูแล้วกันว่ามันเป็นแบบนี้ถึงบอกไนงะอยู่ที่คำอ่ะการใช้คําพูดอยู่ที่คาให้สังคมฟังดีที่สุดนะคุณวิทูลน,นะเปิดให้สังคมฟังเปิดให้สังคมฟังเลยนะทั้งของอกริชอนงทั้งของทนายตั้มเนี่ยจัดเลยนะฮะและให้สังคมตัดสินพอฟังแล้วอ๋อใช่ อันนี้ฟังฟังแล้วเขาใช้คําพูดแบบนี้คือเรียกให้กับผู้เสียหายแหละอใช่ไหมฮะเจ็ดล้านอของคุณกิตโนมก็สิบล้านเอออของเขาผู้เสียหายสามสิบคนกิตโนมบอกผู้เสียหายแปดสิบเก้าคนเนี่ยอ๋ออันนี้เขาเรียกให้กับผู้เสียหายแหละนะแปดสิบเก้าคนหารสิบล้านไม่รู้ได้เท่าไหร่ <laughs> เหลือคนละเท่าไหร่ก็ไม่รู้ <laughs> แล้วเดี๋ยวฟังแล้วจะรู้อ่ะจะรู้อว่าใช่เ้ยฟังแล้วมันอ 89คนคุณเรียกไปสิบล้านเนี่ยนะอืมเรียกไปสิบล้านมันจะพอเลยฮะเอ๊ฟังแล้วเหมือนกับว่าคุณจะเอาเองหรือเปล่าเออให้สังคมตัดสินนะครับนี่นะส่วนไอ้เจ็ดสิบเอ็ดล้านเนี่ยท่านผู้ชมฮะจุดที่มันไม่ตรงกันหลังจากที่ทนายตั้มออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้มาอยู่ที่ตรงนี้เอของเดิมข้อมูลเดิมที่ทางค่ายผู้จัดก,การเขาปล่อยออกมาก็คือว่าทนายตั้มเนี่ยบอกกับคุณผู้หญิงคนนี้นะ อ่างคุณอ้อยเนี่ยว่าเ,เขาสามารถมีโคต้าสลากมาขายทางออนไลน์ได้<ม>แต่ต้องเขียนโปรแกรมสนใจไหม,มทางคุณผู้หญิงก็สนใจค่าเขียนโปรแกรมเลยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่71อล้าน<ม>ทนายตั้มบอกมันก็มีสัญญานะทางฝั่งผู้หญิงบอกมันก็มีสัญญาตกลงกันนะแล้วก็ไปที่ธนาคารแล้วก็ฝั่งคุณผู้หญิงคนนี้ก็โอนเงินให้กับทนายตั้ม71ล้านบาทเพื่อให้ไปจ่ายคนที่ทําโปรแกรม <Yeah. S 2> มีสัญญาอยู่มีสัญญาอยู่เ mm hmm. น่แต่ว่าสิ่งที่ทนายตั้มชี้แจงเรื่องนี้มันเป็นแบบนี้บอกว่าคุณออ่างตกลงจะให้ผมนะ71 mm hmm. ล้านเนี่ยนะ mm hmm. แต่ถ้าโอนให้โดยตรงจะต้องเสียภาษีที่ฝรั่งเศส4เพราะว่ามันเป็นเงินที่ถูกลอตเตอรี่มาการที่จะโอนมาจะต้องมีธุรกิจหรือทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อชี้แจงกับธนาคารที่นน่นก็คือที่ฝรั่งเศส คุณออ่างออ่างก็แจ้งผมมาแบบนี้ฉะนั้นผมเลยบอกว่าผมมีโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์หนึ่งผมสนใจจะทําอยู่ผมจึงทําหนังสือขึ้นมาแล้วเขาก็เอาเอกสารฉบับนี้ไปให้กับทางฝรั่งเศสดูเมื่อเดือนกุมภาพันธ์66ทางนั้นเขาก็ตกลงและปี66เขาก็เลยส่งเงินมาให้ผมโดยโอนเข้าบัญชีของเลขาคุณออ่างนะตอนนั้นคะแนยังไม่ได้ทะเลาะกันอืนี่นะคือแล้วสนายตั้มก็ยังบอกอีกว่า แพลตฟอร์มลอตเตอรี่ออนไลน์ยืนยันว่าเงินนี้ไม่ใช่เงินที่โอนมาเพื่อร่วมลงทุนเป็นการทำสัญญาแค่ไปโชว์กับฝรั่งเศสเพื่อไม่ต้องเสียภาษีการโอนเงินนะฮะโดยแจ้งกับทางฝรั่งเศสว่าจะทำธุรกิจสัญญาว่าจ้างพัฒนาระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งวันนั้นมีการโอนทั้งหมด3ล้านยูโรแต่เข้าบัญชีผม2ล้านยูโรคิดเป็นเงิน71ล้านบาทท่าน้ชมพอเข้าใจใช่ไหมฮะคือของเดิมเนี่ยทนายตั้มบอกว่าคุณผู้หญิงคุณเนี่ยร่ำรวยมาจากไหน เขาบอกว่าเหมือนถูกหวยถูกหวยที่นู่นเป็นพันล้านเลยเนี่ยก็ว่าไปนะแล้วทนายตั้มแก้ตัวแบบนี้ว่าเ<อ>ให้ข้อมูลแบบนี้ว่าเ,<อ>เงินที่ได้รับการถูกหวยเนี่ยถูรัตตอรี่เนี่ยจะโอนให้ใครเนี่ยมันไม่ได้มันต้องเสียภาษีที่ฝรั่งเศสสี่สเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเลยเหมือนกับการทําสัญญาขึ้นมา<อ>ว่าคุณผู้หญิงจะซื้อโปรแกร,รมหวยออนไลน์จากผม 71ล้านบาทแล้วก็เอาสัญญาเนี่ยไปให้ทางการฝรั่งเศสดูว่านี่ไงดิฉันจะซื้อโปรแกรมหวยออนไลน์ของเขานะต้องโอนเงินให้เขา71ล้านแล้วสนาย้าบอกมันก็เหมือนเป็นกับสัญญาที่ทําขึ้นมาเพื่อโชว์ทางฝรั่งเศสแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีการตกลงว่าจะซื้อไอ้โปรแกรมนี้จริงๆทําสัญ,ญญาขึ้นมาเพื่อให้เงินเนี่ยมันผ่านมาที่ทนายตั้มได้โดยที่ไม่ต้องเสียภาษี40%ทางนี้เขาอ้างแบบนี้ให้สังคมเข้าใจแบบนี้ แต่ทนายตั้มก็ต้องรู้อยู่เต็มอกนะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางคุณผู้หญิงคนนั้นนักธุรกิจคนนั้นเน่ยเขาไปแจ้งความแล้วแจ้งความแล้วเขาไปแจ้งความแล้วแล้วก็คุณทนายตั้มเนี่ยอธิบา,ายให้สังคมแบบนี้แต่ของจริงเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปสู้ในชั้นศาลใช่ไหมฮะก็ต้องไปสู้ในชั้นศาลว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงเนี่ยแล้วทางคุณผู้หญิงเนี่ยจะไปแจ้งความทําไมใช่ใช่ไหมเพราะรู้เพราะตัวเองก็ต้องรู้อยู่ว่ามันมีสัญญาที่อยู่นะ ถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะเขาจะไปแจ้งความเพื่อเพื่ออะไรมันฟังดูก็ธรรมดาใช่ไหมแต่ที่เขาไปแจ้งความเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นอีกด้านหนึ่งไงใช่ไหมมันเป็นอีกด้านหนึ่งไม่ช้าก็เร็วคุณทนายตั้มก็ต้องรู้ว่าเดี๋ยวคุณเนี่ยจะต้องไป,ปเผชิญข้อเท็จจริงของทางฝั่งเขาอืแล้วถ้าเกิดสู้กันในชั้นศาลต่อไปเนี่ยถ้าคุณเป็นอะไรคือคุณแพ้เนี่ยจบเลยนะฮะ ตอนนี้คุณเปิดศึกหลายด้านนะคุณเปิดศึกหลายด้านและนี่ยังไม่รู้นะว่าคุณสนธิเนี่ยจะเปิดอะไรออกมาอีกอนะอของเขาเนี่ยคุณตั้มก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าทางค่ายพัดการเนี่ยเขากำลังมีกรณีกับบิ๊กโจนะและเขาก็ยังบอกคุณเลยใช่ไหมฮที่คุณโทรศัพท์ไปหาเขาว่าคุณโทรศัพท์ไปหาคุณสนธิตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยอบอกว่าพี่สนธิ ออพี่กับทางค่ายพี่เนี่ยเข้าใจอะไรผมผิดนะอืวบผมเข้าใจถูกคุณเนี่ย <laughs> เป็นลูกน้องบิ๊กโจคุณเป็นคนของบิ๊กโจผมเข้าใจถูกเลยะ <laughs> นะฮะเออก็ต้องติดตามดูว่าเดี๋ยวจะมีอะไรออกมาอมตอนนี้ทั้งตัวคุณทั้งตัวบิ๊กโจอาจจะไม่ได้โดยตรงแต่ว่าเมียบิ๊กโจกระโดนโโใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะอันนี้อีกเรื่องนึงอีกโอ้โหนายตั้ม ก็ต้องยืนหลักดีๆนะยืนหลักดีๆหลักที่ดีที่สุดคือหลักแห่งความจริงและความซื่อสัตย์ถ้าคุณยืนพิงหลักแห่งความจริงและซื่อสัตย์ยังไงก็รอดนะผ่านทุกด่านแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ทีนี้ก็เหนื่อยแล้วคุณจะมีชื่อเสียงมาจาาเรื่องหวยสามสิบล้านนอ๋อใช่ไหมคุณจะรู้นะฮะใช่คุณน่ะดังมาจากตรงนั้นแหละ แล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้คุณผ่านคดีอะไรมาอีก<ม>ใช่ไหมคุณก็รู้คุณผ่านคดีอะไรมาและคดีไหนที่ถูกคุณอัจฉริยะแฉ<ม>ใช่ไหมคดีไหนที่ถูกถูกคุณอัจฉริยะแฉแล้วคุณไปทําคดีให้ใครแล้วลูกความคุณปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในเมืองไทยไหมหรือว่าไปไหนแล้วอื<ม>ก็รู้ๆกันอยู่นะฮะก็ติดตามกันท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้นะฮะพะนอกจาก ทนายแล้วคุณชูชาติกันภัยเนี่ยทนายความของคุณมินพิชยานะฮะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ตข้อความบอกว่าคิวต่อไปอายการคนดังทนายหิวแสงสื่อบางช่องปั่นกระแสกแกล้งให้ต้องรับโทษอาญาแล้วก็จุดๆ,ๆุคุกรออยู่นะนี่ฮะอันนี้อันนี้ของคุณชูชาติกันภยัยทนายความของมินนะฮะ ขณะที่เพจ,เ,พจเจมอยนะฮะทนายบอสมินมาลงระบุว่าทนายบอสมินเขาโพสต์งี้หนูไม่เกี่ยวนะคะหนูไม่เคยหิวแสงหนูหิวแต่ผู้ชายอัน <c oughs> นี้โพส์ทำไม <c oughs> ทนายนิด้าเข้ามาคอมเมนต์ในเพจเจมอยบอกว่าอายาการคนดังนี่น่าสนใจนะ,ะนี่ฮะแล้วก็ทนายบอสมินก็โพสต์ล่าสุดอีกว่าเสียงชัดแจว๋ว ทนายดีมทีมเรียกเจ็ดล้านจากบอสพอลอืมคือผมอย่างนี้ฮะถ้าทนายบอสมินทนายของคุณบอสพอลถ้าเขามีคลิปเสียงและเขาฟังนะฮะเขาฟังทนายหิวแสงเรียกเจ็ดล้านเนี่ยถ้ามันเป็นการเรียกเจ็ดล้านไปให้กับผู้เสียหายเนี่ยนะเขาไม่ออกมาแชฉแล้วฮะอืมอมไหมฮะอืถ้าเกิดเรียกอย่างผมเป็นทนายเนี่ยผมก็ติดต่อเออบอสพอล ผมมีผู้เสียหายชุดหนึ่งนะสามสิบคนผมอยากจะจบกับคุณนะผู้เสียหายผมคุยหมดละสามสิบคนนี้ถ้าคุณจ่ายเงินมาให้เขาทั้งหมดผมดูแล้วเจ็ดล้านเนี่ยนะเจ็ดล้านห้าเลยเนี่ยจบเลยนะอโอเคไหมในส่วนผมไม่เกี่ยวแล้วนะส่วนคุณจะเป็นผู้เสียหายของธนาครนั้นคนนี้อันนี้ผมไม่เกี่ยวแล้วผู้เสียหายผมบอกแบบนี้คือมันต้องมีคําว่าเอาไปให้ผู้เสียหายประมาณนี้นะเออเอเอนะบอสพอโอเคไหมคุณพอโอเคไหมถ้าโอเคเนี่ยผมก็จบเลย กับ<อ>คุณนะ<อ>คุณก็ไปไปแก้ต่างคนอื่นต่อไปอืถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็มันก็จะถูกแฉไหมทนายจะออกมาพูดไหมเออถ้าทนายของบอสพอเขาเขาออกมาพูดอะว่าเขาจะเล่นเรื่องนี้<อ>ก็แสดงว่าคําพูดในคลิปเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้สิอืมเออมันไม่ใช่แบบนี้นะถ้าคําพูดมันไม่ใช่แบบนี้แล้วประมาณว่าขอเจ็ดล้าน <75. S 1> เจ็ดล้านห้าแล้วตอนหลังเขาไปบอกว่าก็ใช่ไงก็เจ็ดล้านห้านี่เดี๋ยวเอาไปพใ,ให้ผู้เสียหายไงมาพูดตอนหลังเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะมันจะไม่ได้แล้ว<อ>คุณจะให้ผู้เสียหายคุณต้องพูดตอนนั้นเลยต้องพูดตอนนั้นเลยคุณต้องพูดตอนที่โทรศัพท์อ่ะคือคือมันชัดเจนเน่ะแสดงว่าคุณวิทูลเนี่ยทนายบอสพอต้องไปเจออะไรในคลิปเนี่ยอืมอืมเขาถึงออกมาบอกว่าจะต้องแจ้งความใช่ใช่ไหมฮะผมถึงบอกว่าทนายคนนั้นเนี่ยรู้อยู่แล้วนะว่าตัวเอง ไปพูดกับบอสพอและถูกอัดคลิปไว้เนี่ยยังยังกล้าเลยฮะใช่ไหมฮะมีอยู่คนเนืงเงียบเลยนะเงียบเลยตั้งแต่ตำรวจบอกอะว่ากุพยานขึ้นมาเรื่องโอนเงินไปทางด้านของเงินคริปโตอ่ะคนนั้นยังเงียบเลยเห็นไหมแต่ก็จะถูกเหมือนกันนะถูกในคดีเหมือนกันนะโดนฮะก็เมื่อวานที่ทนายบอกไงมีอยู่สามสามคนหลักๆก่อนเนี่ยเ่ยชื่อด้วย คนนั้นเอ่ยชื่อแล้วคนนั้นยังเงียบเลยนะใช่ตั้งแต่ตำรวจพูดเนี่ยเงียบเลยตั้งแต่บิ๊กเต่าพูดอ่ะไม่ออกมาอีกเลยนะเห็นไหมเพราะเขารู้ไงเออมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ